ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งของ4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น ไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณอันนี้เป็นเวลาออกอากาศนะแต่ว่าเวลาที่บันทึกอยู่นี่เป็น5:47 เวลาต่างกันตอนนี้6 ชั่วโมงจากเมืองไทยเมืองไทยจะก่อน6ชั่วโมงก็เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานนี้คือจาก7 ชั่วโมงเหลือ6 ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้กลางคืนสั้นกลางวันยาวเพราะว่าจะออกหน้าร้อนกลางวันจะยาวนี่หน้าหนาวผ่านมากกลางคืนมันยาวกว่ากลางวันก็เป็นเวลา7 ชั่วโมงเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี้จาก7 ชั่วโมงเหลือ6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะดึกหน่อยที่นี่จะดึกหน่อยอันนี้ก็5 ทุ่มกว่าเกือบจะ6 ทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนที่นี่แต่ที่เมืองไทยก็คงจะเกือบจะ6 โมงเช้า5:47:50 นี่เอานะอันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในพระไตรปิฎกวันนี้จากพระสูตรขุททกนิกาย
ยังอยู่ในพุทธวัคควรรณนาวรรคที่พูดถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเป็นหมวดพระพุทธเจ้าว่างั้นนะหมวดที่ว่าด้วยพุทธเจ้าจะมีเรื่องอะไรที่มากออกไปก็จะไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าอวิชชาติอภิชาติมังวังสะอันนั้นนะโอสาธุสาธุกราบนมัสการพระอาจารย์ครับสาธุสาธุสาธุอภิชาติมังคะวงมังคะวงสามังเป็นมุงเป็นตัวยูนะโอ้ต้องขออภัยสาธุสาธุวันนี้เอามาในรายการเป็นท่านแรกอาจจะเป็นมุ่งนะมุ่งวงศาเป็นมุ่งวงศาเป็นภาษาไทยนะสำหรับเรื่องที่นำมาเล่าประกอบในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของภิกษุผู้ไม่ยินดีนะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ไม่มีความยินดีในเรื่องของกามคุณดังในคาถาว่าความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากบัณฑิตรู้แจ้งดังนี้แล้วท่านย่อมไม่ถึงความยินดีในกามทั้งหลายแม้ที่เป็นทิพย์พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาเจ้าอธิการอารักษ์ยานะธรรมโมโอ้สาธุสาธุจากคณะตำบลอยู่ที่อำเภอลีนู้นจังหวัดลำพูนวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้าเลยเข้าสู่รายการสาธุสาธุก็คือพูดถึงเรื่องของกามแล้วกันหมายถึงกามคุณทั้งห้าแต่ในสุดท้ายมาลงว่าไม่เพราะย่อมเป็นผู้ที่ไม่ยินดีนะย่อมเป็นผู้ที่ยินดีในความสิ้นไปโอ้ในความสิ้นไปแห่งตัณหาก็วนมาลงที่ตัณหานะลงที่ตัณหาพระสัมมาลีว่านะกหาปณะวัตเสนะติติกะนะมสุวิชติปัสสาทาทุกขากามาอิติวิญญายปันดิโตอปิทิเพสุกามเมสุรติงโสนาทิคัตชติตันหักขยะระโตโหติสัมมาสัมพุทธสาวโกสัมมาสัมพุทธสาวกก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ยินดีในความสิ้นไปแห่งตัณหาคือตัณหาสามอย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแต่เรื่องต้นเรื่องของต้นนี่ก็เน้นในเรื่องของกามก็คือกามตัณหานั่นเองความอิ่มในกามทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะหมายถึงว่าฝนที่จะตกลงมาเนี่ยเป็นเงินเป็นคำเป็นกหาปณะเป็นเครื่องใช้จ่ายธนบัตรเป็นเครื่องแลกอัตราแลกเปลี่ยนกันไม่เพียงพอไม่เพียงพอถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาเป็นเงินเป็นคำก็ตามมันจะไม่เพียงพอสำหรับความต้องการ
ของคนที่ไม่อิ่มในเรื่องของกามทั้งหลายอ๋อภักดีอวดสุขนามัสเตครับตุลุงเช้าแบบนี้กระลำจายสักถ้วยบอกครับกระลำจายกระลำจายชาร้อนชาร้อนในอินเดียเขาเรียกกระลำจายกระลำแปลว่าร้อนชานี่เขาออกเสียงเป็นตัวจอนะเขาออกเป็นจานะแล้วก็เอาเป็นใจใจใจกระลำใจนี่อยู่นี่หน้าวัดนี่วันนี้ปุ้มปุ้ยหน่อยนะต้องขออภัยเต่าเดี้ยงแล้วเต่าไม่มีฐานฐานหมดฐานหมดฟืนหมดรัวบ่มีแล้วเฮ้ยวันนี้ต้องเลยต้องปุ้มปุ้ยหน่อยปุ้มปุ้ยหน่อยข้างในนี่มีเสื้ออยู่หลายตัวใส่ลองจอนด้วยดูเป็นโตโยดะนี่ละดีแล้วอ้าวกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากติติกาเมสุวิชติหมายถึงว่ามีความสุขหมายถึงว่ามีความสบายอะไรก็มันน้อยแต่ความทุกข์มันมากความทุกข์ความทรมานนะมีมากกว่าความสุขว่างั้นเนี่ยอ๋ออาจารย์สามารถสิริบุญสาธุสาธุอาจารย์สามารถตื่นเช้าเหมือนกันนี่ตื่นแต่เช้าเลยนะได้ข่าวเมื่อวานนี้ทางนครศรีธรรมราช35องศาความร้อนแต่นครปฐมไม่รู้เป็นไงเนาะทางภาคเหนือก็รายงานมา40องศาเมื่อวันซืนเมื่อวานนะวันซืนกับเมื่อวานแต่ว่าที่นี่ต่ำสุด4องศาและสูงสุด13ที่นี่นะแต่ว่าตอนนี้ขณะที่พูดอยู่ตรงนี้6องศาสูงขึ้นมาหน่อย6องศาเดี๋ยวไปสักอีกสัก 2-3 ชั่วโมงนี่จะขึ้นมา5ลงมา5ลงมา4 ลงมา5ลงมา4เช้าเช้าแบบนี้นะกระลำจายสักถ้วยนะอ้าวทีนี้ก็มาดูเรื่องประกอบในเรื่องของภิกษุผู้ไม่ยินดีเนี่ยนะสมัยที่พุทธเจ้าประทับอยู่เชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีก็ทรงปรารภภิกษุผู้ไม่ยินดีในพรหมจรรย์ขออภัยรูปหนึ่งเนี่ยตรัสพระธรรมเทศนานี้คือไม่ยินดีในพรหมจรรย์อยากจะสึกกว่านั้นนะบวชมาแล้วก็อยากจะสึกไปลุ่มหลงมัวเมาติดอยู่ในเรื่องของกามคุณก็ตามเนื้อเรื่องก็คือภิกษุนั้นเนี่ยบวชมาในศาสนาได้อุปสมบทแล้วพระอุปัชฌาย์ส่งไปด้วยคำว่าเธอจงไปที่ชื่อโน้นแล้วเรียนอุเทศเนี่ยนะเรียนอุเทศคือเรียนหัวข้อธรรมะได้ไปในที่นั้นแล้วครั้งนั้นโรคเกิดขึ้นแก่บิดาของท่านเขาเป็นผู้ใคร่จะให้อยากจะเห็นบุตรบิดาของท่านท่านก็ไปไกลแล้วบิดาก็ไม่สบายแต่ไม่ได้ใครๆที่สามารถจะเรียกบุตรนั้นมาได้บุตรก็คือท่านพระที่บวชเอาไปบวชแล้วก็ไปอยู่สักไกลลิบเลยไม่มีใครที่จะไปเรียกมาพ่อก็ไม่สบาย
จึงบ่นเพ้ออยู่เพราะความโศกถึงบุตรนั่นแลนะเป็นผู้มีความตายอันใกล้เข้ามาแล้วตุลุงวัดเชตวันตอนนี้อีวอกอีลิงมีเยอะมากไหมโอ้เชตวันก็มีอยู่ประจำแหละเยอะนะวัดเชตวันมีลิงเยอะแต่ก็ดีไม่ค่อยมารบกวนคนเท่าไหร่นะเมืองสาวัตถีนะวัดเชตวันเมืองสาวัตถีจะเทียบกับลพบุรียังสู้ลพบุรีไม่ได้ลพบุรียังเยอะกว่าลิงตามถนนหนทางเนี่ยที่ลพบุรีนี่นะไม่มีใครจะไปเรียกมาได้เพราะว่าเพราะความสุขเป็นผู้ที่มีความจะใกล้จะตายเนี่ยจึงสั่งน้องชายว่าเจ้าพึงทำทรัพย์นี้ให้เป็นค่าบาทและจีวรแก่บุตรของเราเหมือนกันนะแล้วก็ให้ทรัพย์100กหาปณะไว้ในมือของน้องชายแล้วตัวเองก็ตายไป100กหาปณะให้ไปซื้อบาทให้ไปซื้อจีวรถวายลูกชายหน่อยเออนะก็ในการที่ภิกษุหนุ่มนั้นมาแล้วน้องชายนั้นจึงหมอบลงแทบเท้าร้องไห้กลิ้งเกลือกไปมาพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญบิดาของท่านทั้งหลายบ่นถึงอยู่เชียวทำกาละแล้วว่าไงนะก็บิดานั้นได้มอบกหาปณะไว้100ในมือของผมผมจะทำอะไรด้วยทรัพย์นั้นถามพระภิกษุลูกชายของพี่ชายนะโอ้ท่านอาจารย์พระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณอุบาจีสยาจีสุธีโลกำลังชมเหมือนกันนะกราบไหว้สาครับผมสาธุอุบาจีพระครูอนุสิทธิ์ธีรคุณนะโอ้สาธุรับสัญญาบัตรแล้ววันนี้ปุ้มปุ้ยหน่อยเนอร์เนี่ยไม่มีทานหมดบางวันก็มีฐานแต่ไม่มีเชื้อเพลิงแต่วันนี้เชื้อเพลิงมีว่าฐานไม่มีอยู่ไม่เป็นไรตอนหนาวหน่อย4 องศาเอง4 องศา5 องศาขณะที่พูดอยู่นี่6 องศาตรงนี้นะก็ร้องไห้ก็บอกว่าโอ้พ่อของท่านฝากเงินไว้100ว่าให้เอาไปซื้อจีวรให้เอาไปซื้อจีวรแล้วก็อะไรบาทถวายท่านว่างั้นนะผมจะทำอะไรดีว่างั้นภิกษุหนุ่มจึงห้ามว่าเราไม่มีความต้องการด้วยกหาปณะว่างั้นนะในการต่อมาจึงคิดว่าเอ๊ประโยชน์อะไรของเราโดยการเที่ยวไปบิณฑบาตในตระกูลอื่นเลี้ยงชีพนะเราอาจเพื่ออาศัยกหาปณะ100นั้นเลี้ยงชีพได้นะเราจะสึกจากพระไปทำงานทำการเลี้ยงชีวิตดีกว่าเงินมีอยู่นั่นแล้ว100กหาปณะกหาปณะสมัยนั้นนี่ถ้าเทียบกับเงินไทยเราปัจจุบันนี้ก็โอ้เป็นหมื่นเหมือนกันนะร้อยโอ้มาหลายหมื่นเหมือนกันนะหลายหมื่นเนี่ยครูบาจี
กราบไหว้สาครับผมเหมือนนะสาธุสาธุสาธุจะสึกดีกว่าจะสึกดีกว่าเพราะว่าเนี่ยไปเที่ยวบิณฑบาตหากินข้าวกับคนอื่นเหมือนกันนะเธอถูกความไม่ยินดีบีบคั้นแล้วจึงสละการสาธยายและพระกรรมฐานได้เป็นเหมือนผู้มีโรคผอมเหลืองไม่ทำกรรมฐานไม่สาธยายมนต์ไม่สวดมนต์ไม่ทำวัดสวดมนต์แล้ว ภิกษุหนุ่มและสามเณรนะก็พากันถามเธอว่าโอ้อะไรกันพระคุณเจ้าเมื่อเธอตอบว่าผมเป็นผู้กสัญอยากจะสึกเหมือนกันนะผู้กสัญอยากจะสึกนะก็จึงพากันเรียนแก่อาจารย์และอุปัชฌาย์ที่นั้นอาจารย์และอุปัชฌาย์เหล่านั้นจึงนำเธอไปยังสำนักพระศาสดาโน่นเอาไปวัดเชตวันโน่นไปแสดงตัวแก่พระศาสดาว่าเอ้เนี่ยภิกษุนี่อยากจะสึกพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือเมื่อเธอกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะแต่ว่าเพราะเหตุไรเธอจึงทำได้ทำอย่างนั้นก็อะไรอะไรที่เป็นปัจจัยแห่งการเลี้ยงชีพของเธอมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าตรัสถามมีพระเจ้าค่ะเนี่ยอะไรอะไรมีอยู่มีกหาปณะ100เหมือนกันนะมีกหาปณะ100ถ้ากันนั้นเธอจงนำก้อนกรวดมาแม้เพียงเล็กน้อยก่อนให้เอาก้อนก้อนกรวดมาเล็กน้อยก่อนเธอลองนับดูก็จะรู้ได้ว่าเธออาจเลี้ยงชีวิตได้ด้วยกหาปณะจำนวนเท่านั้นหรือไม่อาจเลี้ยงชีวิตได้ภิกษุหนุ่มนั้นจึงนำก้อนกรวดมาที่นั้นพระศาสดาจึงตรัสกับเธอว่าเธอจงตั้ง50เม็ดก้อนกรวด50เม็ดประโยชน์แก่เครื่องบริโภคก่อนว่างั้นนะตั้งไว้24เพื่อประโยชน์แก่โค2ตัวตั้งไว้ชื่อมีประมาณเท่านี้เพื่อประโยชน์แก่พืชพันธุ์ต้องซื้อโค2ตัวนะแล้วก็เครื่องบริโภคอีกสักเนี่ยเอาเงิน100เนี่ยมาตั้งดูสิ50เนี่ยสำหรับเป็นเครื่องบริโภคซื้ออาหารการกินอะไรต่างๆ25ดูปี25กหาปณะเนี่ยก็ไปซื้อโคมา2ตัวว่านะตั้งไว้มีประมาณเท่านี้เพื่อประโยชน์ในการที่จะทำไร่ไถนาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่แอกและไถเหมือนนะเพื่อประโยชน์แก่จอบมันต้องซื้อจอบซื้อแอกซื้อไถเพื่อประโยชน์แก่พระและขวานหรือมีดซื้อขวานด้วยเมื่อเธอนับอยู่ด้วยอาการอย่างนี้กหาปณะ100นั้นย่อมไม่เพียงพอนะผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วโอ้สาธุสาธุกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อโอ้สาธุนะโอ้วันนี้เข้ามากันเยอะแล้วผู้มีกิเลสก็มาด้วยเงินกราบพระนั้น100นั้นเนี่ยย่อมไม่เพียงพอครั้งนั้นพระศาสดาจึงตรัสกับเธอว่าภิกษุกหาปณะของเธอมีน้อยนักเธออาศัยกหาปณะเหล่านั้นจะให้ความทยานอยากเต็มขึ้นไปอย่างไรได้ยินว่าในอดีตการเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายครองจักรพรรดิสมบัติสามารถจะยังฝนคือรัตนะ7ประการให้ตกลงเพื่อให้ตกลงเนี่ยถึงเอวเนี่ยเพลงสะเอวนี่นะ
ในที่ประมาณ12โยชน์ด้วยอาการสักว่าปรบมือแม้ครองราชสมบัติในเทวโลกตลอดการที่เท้าสักกะ36พระองค์จุติไปในเวลาตายก็ไม่ยังความอยากให้เต็มได้เลยก็ได้ทำกาละแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามวิงวอนถามตรงนำอดีตนิทานยังมันทาตราชาชาดกให้พิสดารแล้วแล้วก็ลำดับแห่งพระคาถาเหล่านี้ว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมหมุนเวียนไปส่องทิศให้สว่างสวัยอยู่กำหนดเพียงใดสัตว์ทั้งหลายผู้อาศัยแผ่นดินนี้ทั้งหมดย่อมเป็นทาสของพระเจ้ามันทาสนะราชกำหนดนั้นเพียงนั้นนะอันนี้เป็นนิทานโอ้หมดเวลาพอดีมั้ยอะไรเนี่ยปันนาอ่านไม่มาอ่านไม่ค่อยชัดปณะปณะลานาเออนะเห็นนะลานาเอามาท่านสุดท้ายสาธุสาธุเออนะอันนี้หมดเวลาพอดีต้องขออภัยหมดเวลาหมดเวลาขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการอ๋อเจริญพรวันละลานนานะสาธุสาธุ